อันดับหนึ่งของแพทย์รามานี่ลูกศิษย์ฉันรุ่นน้องฉันตามตำราเลยนะสอนมาไงทำอย่างนั้นเป๊ะสวัสดีค่ะน้องค่ะปีนี้บอกเลยว่ามีอีเวนต์ใหญ่ออนดีมานด์ลูกศิษย์พี่3คน3สถาบันและที่1กสพท.ด้วยพูดง่ายคือเราถึงต้องเอามาแชร์ทำสกู๊ปพิเศษวันนี้ค่ะนะคะพี่เจเจียก็สวัสดีค่ะเจเจียเปมิกาศิริบริการนะคะก็จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะอันดับ1ของแพทย์รามามีลูกศิษย์ชั้นรุ่นน้องชั้นมาด้วยกันตลอดเห็นมั้ยนะสวยเหมือนกันหลักๆวันนี้ก็คือคุยแรงบันดาลใจเผื่อน้องคนแบบเฮ้ยเทคนิคนี้ดีหนูขอไปใช้จริงๆเดี๋ยวถามก่อนสอบม .6 ติดหมอที่หนึ่งรามาคะแนนสูงมาก10วิชาวางแผนยังไงบ้างเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นของม .6 ช่วงแรกๆก็เป็นเก็บพวกเนื้อหาก่อนช่วงเทอม2จะเป็นช่วงที่ฝึกทำโจทย์แต่ว่ายังไม่ได้จับเวลาค่ะยังไม่จับเวลาเริ่มจับเวลาเมื่อไหร่ทำโจทย์จับเวลาเมื่อไหร่ช่วงปลายๆม .6 เทอม2ใช้ข้อสอบเก่าถูกไหมลูกข้อสอบเก่าค่ะแต่ว่าหนูก็ทำทั้งของกสพท.แล้วก็มีแพทสอบอะไรด้วยถูกไหมครับทำหลายรอบแล้วถึงค่อยจับเวลาก็แสดงว่าโจทย์ไม่ได้ทำแค่ข้อรอบเดียวเราทำซ้ำๆจนเรามั่นใจว่าข้ออย่างเงี้ยเราตอบถูกแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยวเทคนิคละเทคนิคแรกนะคะทำโจทย์หลายรอบจนมั่นใจว่าแนวเนี้ยทำได้ชัวร์ถูกไหมคะแล้วค่อยจับเวลาด้วยโจทย์ทำเยอะไหมกสพท.กับแพทนี่คือเน้นปัจจุบันเน้นปัจจุบันไว้ก่อนนี่ตามตำราเลยนะสอนมาไงทำอย่างนั้นเป๊ะถูกไหมครับระบบข้อสอบปัจจุบันสำคัญที่สุดถูกไหมย้ำนะคะย้ำว่าข้อสอบปัจจุบันสำคัญที่สุดเราต้องทำหลายรอบทุกแนวต้องแม่นยำปีนี้ฟิสิกส์ยากชีวะกับเคมีง่ายลงถูกไหมเอาวิชายากก่อนฟิสิกส์ตอนนั้นทำยังไงฟิสิกส์ก็คือนั่งไล่แบบแต่ละเนื้อหาไปเลยอย่างบทแรกแล้วก็อ่านไปแล้วก็ทำโจทย์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกบทซูเปอร์แมปช่วยไหมนี่แอบรู้โพยแบบว่าพี่ก็เรียนมีซีรีส์พี่โหนซูเปอร์แมปช่วยไหมชอบไหมชอบค่ะก็คือมันเป็นระบบดีคือใช้ซูเปอร์แมปในการแกะโจทย์ใช่ค่ะแล้วก็แบบมาพวกอ่านสรุปผ่านๆอะไรเงี้ยตอนเราใกล้ๆสอบแล้วก็แสดงว่าซูเปอร์แมปช่วยแล้วตอนเจอฟิสิกส์ยากๆในห้องสอบพี่ชายรู้สึกว่าตอนแก้ปัญหายังไงตอนแรกช็อกมากช็อกมากเปิดมาทำไม่ได้เลยเปิดมาได้เลยมันจะทำได้ไงคะลูกเพราะแต่ละข้อต้องอินทิเกรตมาทั้งนั้นเลยเราก็ตั้งสติก่อนพอมันได้สติแล้วเราจะดึงความรู้ออกมาได้คือบางข้อมันมองตอบได้ก็มีต้องมีสติก่อนใช่ตอนนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเอาข้อทำได้วะกัดฟันแล้วข้อที่ทำไม่ได้ทำยังไงตอนนั้นมั่วทิ้งดิ่งหรือว่าตัดช้อยพยายามคิดก่อนแล้วก็ตัดช้อยคิดตัดช้อยดูว่าแบบถ้ามันแทนลงไปได้ก็ลองแทนคือหาทางไม่ยอมพยายามหาทางเพราะว่าคือถ้าเดาอ่ะมันก็มีโอกาสผิดมากกว่าอยู่แล้วเคมีล่ะเคมีหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายลงรู้สึกว่ามันเคมีมันคงเดิมมากคงเดิมมากก็ไล่ๆทำไปเรื่อยๆชีวะล่ะชีวะหนูรู้สึกง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าพี่สอนเยอะไปหรือเปล่าคะลูกหรือว่าข้อสอบมันง่ายขึ้นคือหนูรู้สึกว่าหลายข้อมันค่อนข้างซ้ำอะไรด้วยหรือว่าเราแบบไปอ่านเจอไม่รู้ว่าซ้ำกับอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันซ้ำกับอะไรจำไม่ได้ว่าสอนไปหมดแล้วคือมันคุ้นน่ะเราก็ตอบไปเลยนี่แสดงว่าเราอ่านเรียนที่พี่สอนพอละจำแนวได้ละว่ามันคุ้นน่ะเลขอะเลขติดไหมเลขไม่ค่อยติดอะค่ะแต่ว่าก็รู้สึกบางข้อมันก็ยากขึ้นนิดนึงผู้หญิงหลายคนชอบหนูไม่เก่งเลขอะนี่ผู้หญิงเก่งเลขทำยังไงคือหนูเป็นคนชอบเลขอยู่แล้วชอบทำโจทย์เลขเกือบทุกวันต้องทำเลขชอบทำโจทย์เลขเพราะฉะนั้นเลขนี่คือของหวานก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเวลาว่างใช้อ่านหนังสือหนักไหมต่อวันอ่านค่อนข้างเยอะเลิกเรียนประมาณบ่ายสองอ่านถึง2 ทุ่มก็กลับบ้านไปก็ไปอ่านประมาณ4 ทุ่มต่อถึงประมาณเที่ยงคืนสี่ทุ่มเที่ยงคืนต่ออีกแล้วตื่นเช้าตื่นก็ตื่นหกโมงตื่นหกโมงแล้วก็ไปเรียนไปเรียนแล้วก็ใช้วิธีนี้ทุกวันต่อมาหกก็แต่อันนั้นน่าจะเป็นช่วงหลังๆแล้วช่วงหลังๆมีคำแนะนำอะไรพิเศษจากใจไหมแบบว่าอันนี้ต้องบอกเลยอันนี้เป็นแบบพี่เคยพลาดมาก่อนแบบว่าเนี่ยถ้าตรงเนี้ยน้องควรจะระวังให้ดีจริงๆอยากบอกว่าให้น้องอ่านหนังสือแบบอ่านให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่กะว่าจะจำ
หรือไม่ก็อ่านผ่านๆเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กคือถ้าพอเราอ่านเราเข้าใจเราจะจำได้ง่ายขึ้นจำได้ง่ายขึ้นคือในความเข้าใจอ่านให้แบบตั้งใจจริงๆอ่ะคือพยายามอยากรู้ใช่ไหมใช่ค่ะจัดการความเครียดยังไงช่วงใกล้ๆความเครียดคือหนูเครียดแล้วหนูหิวหนูก็กินตายละเหมือนกันเลยเครียดแล้วกินตอนพี่สอบเองพี่สอบได้ขึ้น6โลนะฮะแล้วเรียนหมอขึ้นอีก30พี่ขึ้น30โลในการเรียนหมอ10ปี30โลทีนี้พาร์ทสุดท้ายหลักที่ยึดตลอดทางที่ผ่านมาเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะคะต้องมีเป้าหมายอย่างหนูเป้าหมายก็คือการเป็นหมอหนูก็พยายามมาตลอดให้ไปถึงเป้าหมายนั้นตอนม.6ก็มีเวลารู้สึกท้ออะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะเป็นหมอเราต้องทำให้ได้ให้เจเจียให้กำลังใจรุ่นน้องที่จะสอบหมอในปีนี้บางคนอาจจะคิดว่าตอนนี้แบบไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบน้องๆตั้งสติไว้ก่อนแล้วก็มาค่อยๆเก็บเนื้อหาค่อยๆทำโจทย์แล้วก็สู้ๆนะคะวันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์มูลค่าที่หนูให้อ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่คนทำจริงรู้สึกจริงพี่เองก็ผ่านมาหลายปีลืมไปเกือบหมดแล้วลืมไปเยอะนะคะก็ต้องแชร์เทคนิคเนี้ยให้กับรุ่นน้องหวังว่าน้องๆจะไปใช้นะลูกนะพี่เขาเสียสละเวลามาก็ขอให้เจริญๆนะคะโชคดีนะคะลูกขอบคุณมากนะคะเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะคะอย่างหนูเป้าหมายก็คือการเป็นหมอหนูก็พยายามมาตลอดให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเวลารู้สึกท้ออะไรเงี้ยต้องมานั่งคิดว่าเราจะเป็นหมอเราต้องทำให้ได้